อาจารย์มองปรากฏการที่เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมามยังไงบ้างครับตั้งแต่การยุบพักเก้าไกลก่อตั้งพักประชาชนการตัดสิทธิ์การถอดถอนคุณเสียาและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ทั้งหมดเกิดขึ้นมาในเวลาไม่ถึง2อาทิตย์มันเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วมันก็มีการทําให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันทําให้ดุลยภาพทางอํานาจนะครับอของรัฐบาลน,นิติบัญญัติ และตุลาการเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีความสมดุลในทางอำนาจนะครับเราเริ่มรู้สึกว่านะครับองค์กรทางตุลาการคือ,อเราเคารพการตัดสินใจเคารพคำวินิจฉัยของตุลาการนะครับทุกคนเคารพหมดแต่กายสังเกตไหมทุกคนนักไม่ค่อยเชื่อนี่คือปัญหานะาทุกคนเคารพในอำนาจของกระบวนการยุติธรรม แต่ทุกคนไม่เชื่อในเหตุผลของกระบวนการยุติธรรมนี่คือต้นทุนคือราคาที่กระบวนการยุติธรรมไทยต้องจ่ายครับแล้วพอเป็นแบบนี้เราเรียนมาว่ามีบริหารนิติบัญญัติและตุลาการพอดุลยภาพทางอำนาจนะครับมันไม่สมดุลเนี่ยมันจะส่งผลต่อโครงสร้างสถาบันทางการเมืองทันทีเห็นไหมฮะหัวหน้าพักพักโดนยุบครับแล้วพอโดนยุบเนี่ยโอเคละฟังดูในเหตุผลที่เขาให้แต่ ตักกะหรือว่า้วก็ความเชื่อของผู้คนมันไม่เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันกับกรณีคุณเศษฐามันก็ยทรู้สึกว่าโอ้อหอำนาจตุลาการเนี่ยมันล้นเกินมันเริ่มที่จะเข้ามากินแดนในฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้โครงสร้างเนี่ยเสียดุลน,นะครับประการที่สองสถาบันนะครับตุลาการกําลังตกอยู่ในวิกฤตศรัทธาของประชาชน มันไม่ใช่เกิดเฉพาะกรณีของคุณเศรษฐาหรือว่าของการยุบพ,พักเก้าไกลมันมีการสะสมต่อเนื่องอซึ่งถ้าสังคมประเทศใดเนี่ยกระบวนการยุติธ,ธรรมเนี่ยมีต้นทุนที่เสียหายไปเยอะเกิดในวิกฤตศรัทธาเนี่ยสถานะขององค์ประกอบของบัตรก็มีปัญหาทันทีนี่คือสิ่งที่ผมพิดว่านะครับต้องคิดต้องอ่านแล้วล่ะในสถานาตอนเนี้ย นะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันทําให้นะครับกระบวนการการพัฒนาประชาไตยนะครับแบบนี้จะเกิดความง่นเงน่นไม่มีเสถียรภาพโชคดีนะครับที่ฝ่ายค้านที่โดนยุบพักก้าวไกลเป็นประชาชนเขาเปลี่ยนนะครับวิกฤตคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการจัดการดีๆสาการแบบนี้งูเห่าเต็มแน่อ่เหรอไหมแต่นี่เขาก็เกมไวเหมือนกันก็คือเดินเกมเร็วเลยเกมไวเช่นเดียวกัน คุณเสรษฐาหลุดแป๊บผมก็เชื่อว่าแกนนำรัฐบาลทั้งหมดโดยเฉพาะคุณทักษิณก็กลัวว่ามันจะมีคนที่จะมามามาชิงอํานาจเขาระหว่างทางก็ต้องปิดเกมเร็วให้ได้เช่นเดียวกัน<อ>แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะโอเคแล้วขึ้นอยู่ความสามารถในการปิดเกมของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านแต่มันสะท้อนว่านี่แหละถ้าเป็นแบบนี้ตลอดนะอันนี้มันทําให้การเมืองเรามันจะ กับอยู่ในสภาวะที่ไม่มีสติรภาพเลยรัฐบาลไม่มีความแน่นอนพักการเมืองไม่มีความแน่นอนพักการเมืองที่โดนยุบพักมากจนเกินไปเนี่ยมันทําให้กระบวนการการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยมันมันเกิดวิกฤตในขณะที่กระบวนการยุติธรรมในโตขึ้นโตขึ้น,นจนหลายคนวิภาก์วิจารณ์ว่า การยุบพักก้าวไกลก็ดีการตัดสินคุณเศรษฐาก็ดีนั่นคือการรัดประหารโดยกระบวนการยุติธรรมอืใช้คําว่ารัฐประหารตุลาการใช่ครับนั่นนะครับในคําที่เราได้ยินมาตลอดตุลาการพิวัฒนิติสงครามทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นทุนเป็นราคาที่ผมคิดว่าคนในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสถาบันยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้ํำตั้งตํารวจอายการสารคุกเนี่ยนะครับรวมทั้งองค์กรสระด้วยนะครับ ต้องประเมินตัวให้ดีว่าสถาน,นะความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นในสังคมตนนี้ยอยู่ในระดับใดครับมีคุณผู้ชมเนี่ยพูดถึงประเด็นหนึ่งขึ้นมาที่น่าสนใจมากนะครับผมเ,บเอามาคุยต่อแล้วกันนะพออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับกับนักการเมืองในโดยเฉพาะในตระกูลชินวัตรเนี่ยก็จะโดนบรรดานักร้องเนี่ยไปร้องตลอดตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักตั้งแต่สมัยคุณสมัครและอย่างเงี้ยนะเรื่องของการเป็นนอมินีรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อเนี่ยวันหนึ่งคุณอิงก็อาจจะไปโดนนักกรร้้ออองงมาี ว่าอยู่ภายใต้คุณทักษิณใช่ไหมครับโดนแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าการจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณทักษิณเคลื่อนไหวด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการผูกประเด็นก็คือว่ามันเลยทําให้ตอนเนี้เรากลับมาตั้งคําถามกันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยยังไงดีซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้อย่างพักประชาชนเองก็มีความคิด ที่จะไปแก้ไขไอตัวของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตัวพระราชบัญญัติอะไรต่างๆที่มาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจตุลาการที่มันล้นเกินอ่าครับใช่ครับแบบที่เป็นอยู่ครับนะถ้าสสไม่เอาด้วยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถไปแก้ปัญหาใช่ครับคือปัญหามันอยู่ที่กติกาปัญหามันอยู่ที่กติกาที่เราออกแบบดีไซน์ให้นะครับดุลยภาพทางอํานาจมันไม่สมดุลกันครับนะครับฝั่งตุลาการดูเหมือนจะมีอํานาจล้นเกินแล้วก็อํานาจนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะตัดสินในนามของความยุติธรรม,มแต่คนไม่เชื่อในนามความยุติธรรม่าาตัวเองบอกตัวเองยุติธรรมนะาาแต่ทุกคนต้องฟังนะเพราะนี่คือนะครับเป็นคํามิจฉ่ยที่ทุกคนต้องยอมรับเขาปุกพันหมดทุกคนทุกปฏิบัติอย่างที่บอกนั้งแต่ว่าทุกคนยอมรับคํามิจฉ่ยแต่คนในสังคมจํานวนมากไม่เชื่อ,อมัคนก็ต้องไปแก้อย่างที่วันนี้คุณเทงใช่ไหมครับ ไ <laughs> <laughs> อ้เท้งเอาตายต้องแก้ <laughs> ชื่อนี้ไม่ได้มาแบบลอยๆนะไม่มีที่มาต <laughs> ้องแก้ <laughs> แล้วพักทุกพักก็คือทุกคนเห็น <laughs> ว่าเออคือจริงๆนะถามว่ายุบพักการเมืองได้ไหมยุบได้นะ <laughs> ไม่ใช่ยุบไม่ได้ <laughs> แต่มันต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าพักการเมืองนั้นมีนโยบายทําให้คนฆ่ากันครับ <c oughs> มีนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชนมีนโยบายที่ทําให้รัฐเนี่ยเสียเอกภาพในความเป็นรัฐอย่างเช่นสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนอะไรเงี้ยครับ อันนี้ยุบได้หรือนะทำให้ระบบการปกครองที่เป็นอุดมการหลักเปลี่ยนเฉยใช้ไปออกจากระบบอันนี้ยุบได้แต่ถ้ายุบแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันไม่เป็นกระบวนการไม่ไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาสถาบันทางการเมืองก็คือแต่ตัวพักการเมืองแล้วที่มันนั่นมากนะพักการเมืองมันเป็นองค์กรที่รวบรวม ความต้องการของประชาชนเนี่ยมาทําเป็นนโยบายแล้วต้องการผลักดันนโยบายเข้าสู่ระบบการเมืองแล้วถ้าทาแบบนี้โดยยุบบ่อยหรือไมบ่อยเนี่ยมันก็จะทําให้การเมืองเนี่ยมีปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้ที่ต้นต่อใช่ครับพูดถึงคุณเท้งขึ้นมามเมื่อเม่อส่ักครู่นี้นึกถึงประเด็นไม่เช้าครับในเรื่องของการโหวตนะในโดยเฉพาะก่อนการโหวตนะครับ ที่มีการคุยกันว่าตกลงจะต้องมีการอภิปรายก่อนไหมนะครับโดยมองว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเป็นยัตติหรือไม่ไอ้คำว่าเป็นยัตติหรือไม่เนี่ยมันทาให้เรานึกถึงตอนสมัยคุณพิธานะครับคุณพิธาเนี่ยไม่สามารถโหวตรอบที่2ได้เพราะตอนนั้นในสภาเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะสวเนี่ยคือชงหนักเลยสวชุดเก่านะครับสองเนียชงหนักเลยว่าการโหวตเรื่องนายกเป็นยัตติเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําการโหวตเรื่องนายกคุณพิธาซ้ำสองเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับ เออแล้วพอเมื่อเช้านี้ก็กลายเป็นว่าก็ถูกเอาเรื่องนี้มาพูดกันใหม่ตกลงมาเป็นยัตติไหมถ้าเป็นยัตติก็ควรมีการอภิปรายได้เราได้เห็นทางรัฐบาลกับฝ่ายค้านนั้นได้ได้ประทะในในส่วนนี้การมีเกิดวิวาทะขึ้นแต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ว่าอ่ะมีการอภิปรายใช่ครับพอดูแล้วการอภิปรายก็ทุกคนก็มาได้พาดพิงถึงคุณสมบัตินะครับขอนคนณุงอิงนะครับนโยบายใช่ครับพยายามที่จะชี้ว่ามันที่ปัญหาคือผมผมต้องต้องชื่นชมนะว่าตัวนักประชาชนเนี่ยเขาเขาก็ ไม่ได้แบบพี่ปลายพาดพิหรือพาดพินคุณสมบัติแต่ชี้ให้รัฐสภาเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทํามาถึงจุดนี้อีกรอบเนี่ยมันมาจากความไม่สมดุลับ ของสถาบันทางการเมืองที่มันมีอํานาจฝั่งหนึ่งมันล้นเกินยังไงที่พยายามจะเรียกร้องทั้งสภาเนี่ยว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะเพื่อที่จะแก้กฎหมายแก้กติกาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางอํานาจของสถาบันที่มันเกิดความสมดุลถ้ามันเกิดความสมดุลเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นหลักประกันขั้นเบื้องได้ระดับหนึ่งว่ามันจะทําให้การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นครับนะครับ คุณเท้งเนี่ยใช้เวลาในการอภิปรายโดยการจี้ไปที่ทางตุลาการอ่าใช่ใช่ไปที่ศารเลยใช่ครับนะครับซึ่งซึ่งเหมือนกับการเหมือนกับเป็นการอภิปรายเรื่องสารโดยตรงครับใช่ครับโดยที่ไม่ได้ก็คือไม่ให้พลาดพิงคุณอิงทุกคนก็เลยไม่มีใครประท้วงอะใช่ไหมครับเพราะม่ไเจอปัญหาเดียวกันเออพราะที่ตั้งกันอยู่เนี่ยจะต้องมาว่วนเรื่องนายกใหม่เนี่ยเพราะว่าเพราะเรามีปัญหาแบบเดียวกันใช่ครับในฐานะประชาชนด้วยเราก็มองเห็นว่าปัญหาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการอภิปรายของคุณเท้งประชาที่ผ่านมาก็เลยมีความ มีความน่าสนใจครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าเราได้นะครับนายกหญิงนะครับคนรุ่นใหม่ uh huh. อายุก็ก็ยังน้อยอยู่ครับเราได้ผู้นําฝ่ายค้านนะครับซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน uh huh. มันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยที่ผมคิดบ้านอย่างน่าสนใจ uh huh. นะครับเนี่ยผมก็ภาวนาน,นะคุณกายนะว่าเนี่ยในเมื่อมาขนาดนี้ผมอยากจะใช้โอกาสเนี่ยคุณนุ้งอิงที่ที่มาขนาดนี้แล้วนะก็คืออยากจะเปลี่ยนคอรมอ คืออย่างน้อยนะคือในโคต้าก็ยังเป็นโคต้าแบบเดิมะนะสมมติว่าภูมิใจไทยนะครับสีว่าการสีรมอชแต่คุยกันในทางรับได้ไหมว่าคุณนุทินขอเป็นคนรุ่นใหม่ได้ไหมเป็นลูกหลานนักการเมืองในพักก็ไม่เป็นไรทั้ถ้าดูแล้วคนรุ่นใหม่ในภูมิใจไทยเยอะเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบก็ใช่ใช่ใช่ไหมฮะลูกคุณเนวินใช่คือือช่วยกันดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นคอรมแต่นี แต่การมีคนรุ่นใหม่ในในแบบบริบทที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะมันมันแตกต่างจากคนรุ่นใหม่ที่ประชาชนต้องการไหมแน่นอนนะมันแตกต่างแน่แต่อย่างน้อยมันทาให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยนะครับ,รบมีความมีโอคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนะครับผู้นําทางการเมืองได้ซึ่งผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จํานวนมากนะ เขามีวิสัยทัศน์มีความคิดและดีไม่ดีเขาอาจจะทําทํางานได้ดีกว่านะครับรัฐมนตรีก่อนหน้านเนี่ยที่ <อะ S 2> มีความสามารถแค่ไปเปิดงานอ่านออหนังสือออกก็เป็นได้ํานวนเนี่ยเพราะมันได้จากโคต้าไงถูกไหมแต่เราพยายามจะเออในเมื่อสถานการณ์ตอนเนี้ยผู้นําฝ่ายค้าน,คนนนานก็เป็นคนรุ่นใหม่ผู้นำรัฐบาลก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหญ่ที่สร้างปัญหามา20ปีเนี่ยถอยออกมาสักเก้าได้ไหมครับเพราะว่าทที่่ผาาานนมมคคืออพววกกุณขััดแยง้งศระ แล้วคุณทะเลาะกันจนอนาคตของคนรุ่นใหม่ครับกับกลายเป็นบ้านเมืองที่ยังรู้สึกว่าไรอนาคตอ่ะคนรุ่นใหม่จํานวนมากนะครับจําเป็นจะต้องอยังไงฝันถึงประเทศอื่นที่ดีกว่ามาตะูมมตัวเองอ,ะอ่ะถ้าคนรุ่นใหญ่นะเห็นประโยชน์เออว่าเออตัวเองก็มีส่วนทําให้บ้านเมืองมาวิกฤตมาถึงขนาดนี้ถอยออกมาสักก้าวได้ไหม,มแล้วผมคิดว่าดีไม่ดีนะมันก็จะทําให้ความท้าทายของคุณอุ้งอิงเนี่ยมันจะรู้สึกยังไง มันมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ไม่อย่างนั้นนะคุณองค์อิงเป็นนายกแต่รัฐมนตรีแบบเดิมเพราะเป็นแบบเดิมปับ๊บเจอเขี้ยวลากดินคุณทักษิณก็ต้องออกมาอยู่ดี